ราบหรือไม่คะว่าในอดีตนั้นมีชนชาติต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ในอยุธยาเป็นจำนวนมากเรื่องราวของชนชาติต่างๆนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะครูอ้นจากช่อง Story of Guide วันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาย้อนอดีตด้วยกันค่ะจากบันทึกของเดอราลูแบร์นะคะทูตฝรั่งเศสที่เข้ามายังอยุธยาในครั้งสมัยพระนารายณ์ค่ะได้ระบุตามที่ได้ฟังจากคำบอกเล่าว่ามีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์อยุธยาถึง40ชนชาติภาษาค่ะเนื่องจากอาณาจักรอยุธยานั้นสงบร่มเย็นและก็อุดมสมบูรณ์มีสภาพภูมิศาสตร์ของที่ตั้งศูนย์อำนาจทางการเมืองที่ดีทำให้อยุธยาสามารถเป็นเมืองท่าการค้าทางทะเลได้ค่ะเป็นศูนย์กลางทางการค้านานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนี้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักชนชาติต่างๆที่สำคัญกันเลยค่ะชนชาติแรกเลยนะคะนั่นก็คือชนชาติลาวค่ะซึ่งถือว่าชาวลาวโดยทั่วไปเป็นชนที่นับถือในระบบไพ่ของอยุธยาค่ะชาวลาวนั้นครอบคลุมถึงประชากรของอาณาจักรล้านช้างและล้านนาค่ะชาวลาวเข้ามาอยู่ยังอยุธยาทั้งโดยการถูกกวาดต้อนและอพยพเข้ามาโดยสมัครใจค่ะเกี่ยวกับชุมชนลาวนั้นในพระนครนะคะใกล้กับถนนตะแลงแกงซึ่งอยู่แถบกลางเมืองค่ะมีถนนชื่อถนนลาวเป็นชุมชนย่านขายดอกไม้สดส่วนนอกพระนครแถบบ้านป้อมหัวแหลมก็มีชุมชนลาวที่มีอาชีพจับนกขายนั่นเองค่ะและก็มีชาวมอญค่ะซึ่งชาวมอญหรือว่ารามันเป็นชนที่นับอยู่ในระบบไพร่ของอยุธยาค่ะเดิมมีอาณาจักรของตนเองอยู่ในประเทศพม่าตอนล่างแต่ต่อมาก็ถูกกองทัพพม่ารุกรานค่ะจนอาณาจักรมอญค่อยๆล่มสลายไปในสมัยพระนารายณ์นะคะพระองค์สั่งให้ผู้นำชาวมอญเก่าออกไปรับมอญที่อพยพเข้ามาใหม่ให้ตั้งชุมชนแถบชานพระนครริมวัดตองปุและคลองคูจามค่ะส่วนอีกกลุ่มนั้นให้ไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกทางตอนล่างของอยุธยาซึ่งยังเป็นชุมชนมอญที่เก่าแก่มาจนถึงปัจจุบันค่ะในพระนครศรีอยุธยานะคะชาวมอญก็มีอาชีพค้าเป็ดค้าไก่ขายที่ตลาดวัดงัวควายและมีตลาดมอญด้วยนะคะขายขันถาดทองคำค่ะชนชาติเขมรขอมนะคะชาวเขมรโดยส่วนใหญ่นับเป็นชนกลุ่ม ที่จัดอยู่ในระบบไพร่ของอยุธยาค่ะด้วยการถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยพระนารายณ์การเมืองในกัมพูชามีการแย่งชิงราชสมบัติทำให้มีชาวเขมรอพยพครัวเรือนมายังอยุธยาเป็นจำนวนมากถึง 2,214 คนค่ะและยังมีแขกมานั่งกระเบาที่อพยพหนีออกจากกัมพูชามายังอยุธยาถึง773คนค่ะในทางการค้านะคะพ่อค้าชาวเขมรจะนำสินค้ามาขายที่บ้านศาลาเกวียนค่ะโดยสินค้าต่างๆมีลูกเว่นกวานไหมยานครั่งและก็ดีบุกค่ะชาวเวียดนามหรือว่าชาวยวนนะคะน่าจะอพยพเข้ามาอยู่ในอยุธยาก่อนหน้าสมัยพระนารายณ์กลุ่มอพยพเหล่านี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์บริเวณใกล้ชุมชนชาวเวียดนี้นะคะมีตลาดวัดมะพร้าวซึ่งระบุว่าตั้งอยู่ริมบ้านยวนทะเลซึ่งน่าจะหมายถึงชาวเวียดนามที่เดินทางมายังอยุธยาโดยทางทะเลเสียมากกว่าค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็มีชาวแขกค่ะถือว่าเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มชนชาวมุสลิมโดยไม่จำกัดว่าเป็นชนชาติใดเพราะมีทั้งแขกมัวแขกอาหรับแขกเปอร์เซียแขกอินเดียแขกมักกะสันแขกมลายูแขกชวาแขกตานีค่ะชุมชนชาวมุสลิมนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของจุฬาราชมนตรีค่ะเจ้ากรมท่าขวาค่ะทั้งนี้นะคะชาวมุสลิมจะมีบทบาททั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและก็การปกครองค่ะชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพระนครศรีอยุธยาค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็มีฝรั่งค่ะเริ่มต้นนั้นเป็นคำที่ใช้เรียกชาวโปรตุเกสเพราะเป็นชนผิวขาวพวกแรกที่เข้ามาติดต่อยังอยุธยาค่ะต่อมาเมื่อมีชาวยุโรปชาติอื่นๆเข้ามาติดต่อทั้งด้านการค้าและก็การทูตกับอยุธยาก็มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะฝรั่งจึงเป็นคำที่ใช้เรียกชาวยุโรปทั่วไปโดยไม่จำกัดชาติฝรั่งที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยาก็มีทั้งชาวโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และก็สเปนค่ะ
และนอกจากนั้นก็มีชาวจีนค่ะชาวจีนถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญทางการค้ามาตลอดยุคสมัยของอยุธยาทั้งการค้าภายในราชอาณาจักรและการค้าทางเรือสำเภาระหว่างอยุธยากับจีนและชาติต่างๆค่ะซึ่งชาวจีนที่เข้ามาในสมัยอยุธยานั้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนค่ะซึ่งจีนกลุ่มนี้จะอยู่ในพระนครและหัวเมืองภาคใต้เป็นส่วนมากเป็นจีนที่มีบทบาทในราชสำนักและก็การค้าส่วนชาวจีนแต้จิ๋วก็มีจำนวนน้อยกว่าชุมชนจีนในอยุธยาที่สำคัญอยู่ในพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งในและนอกเกาะพระนครค่ะทั้งสองฝั่งแม่น้ำป่าสักซึ่งแม่น้ำช่วงวัดพนัญเชิงจนถึงปากคลองข้าวสารและปากคลองสวนพลูนั้นเป็นเขตที่จอดเรือสำเภาและก็เรือกำปั่นค่ะดังนั้นเขตย่านนี้จึงเป็นเขตย่านผลิตสินค้าและก็ย่านการค้าของชาวจีนนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็มีชาวญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นในอยุธยาน่าจะมีขึ้นในสมัยพระนเรศวรค่ะซึ่งคงเป็นชุมชนเล็กๆของพ่อค้าเรือสำเภาญี่ปุ่นเรือสำเภาญี่ปุ่นที่เดินทางมาทำการค้าประมาณว่ามีขึ้นในราวปลายสมัยพระมหาธรรมราชาเพราะปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเรือสำเภาญี่ปุ่นที่มุ่งหน้ามายังอยุธยาพร้อมกับบรรทุกสินค้าประเภทอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ถูกลมพัดออกนอกเส้นทางไปยังฟิลิปปินส์แทนนอกจากนี้ทหารญี่ปุ่นได้มีบทบาททางการเมืองในราชสำนักอยุธยาดังจะปรากฏหลักฐานได้จากชุมชนหมู่บ้านญี่ปุ่นที่ปัจจุบันก็ยังคงอยู่และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนั่นเองค่ะ